ราจะมารีวิวบ่อบึงตลิ่งชันนะครับตอนนี้ผมอยู่ถนนบางเชือกหนังแล้วเดี๋ยวสักครู่น่าจะถึงนะเพราะว่าก็หลงมาสักพักนี่คนพื้นที่แบบไม่รู้นะจะหลงนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูบ่อเขาดีกว่าไปครับครับและนี่ก็เป็นหน้าเพจของบึงตลิ่งชันนะครับเพื่อนเพื่อนอะไรก็ลองไปเช็คดูหาข้อมูลได้นะครับแอนทีออกมาหน่อยก็เหมือนเป็นถนนบางเชือกหนังนะครับก็บางเชือกหนังนะอยู่แถวบางแวดนะครับซึ่งเส้นนี้ผมก็ไม่ได้คุ้นเคยอะไรนะก็คาดว่าดูจาก GPS แล้วนี่ก็อีกสักครู่น่าจะถึงนะบอก2นาทีครับมีดีไหมเนี่ยนะครับไอ้บ่อตกปลามันอยู่ตรงไหนครับข้างหน้าขอบคุณครับเนี่ยบ้านส้มตำไหนจุดหมายอ๋อโว้บ้านส้มตำไหนอยู่ซะฮัสโซเลยฮัสโซเลยถึงแล้วครับบึงตลิ่งชันนะครับจะมีร้านอุปกรณ์ขายอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่าอ๋อมีสองบ่อครับต่อเขายังไงอ่ะโอ้โหถ้าเราไม่มีที่ล่มเลยด้วยสบายแล้วโหแล้วไม่มีที่ล่มนั่งเลยเหรองานงอกกันสิงานเนี้ยเหรอครับลงคันหน่อยครับครับผมลงคันครับผมร้อยครับราคาครับแล้วก็เช่าร่มคันนึงนะมีมั้ยร่ม20ครับถ้าอันนี้ผมหยิบร่มได้เลยได้ๆจริงนะครับก็คือต้องมาเช่าแล้วฝั่งนี้จะเป็นบ่อตกปลากระพงนะครับก็กว้างขวางเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราขอมาตกปลานิลก่อนละกันนะครับเพราะว่านัดน้องเอาไว้ว่าตกปลานิลวันนี้นะครับมอไซมาไม่ได้เอาของอะไรไม่เยอะซื้อแล้วลงกี่เงิน15,500ตัวท็อปเลยอ่ะพี่หรือว่าเป็นเยอะเปล่ามันเป็นราคานี้ DJI Spark ไงมันไม่ต้องใช้บังคับมือได้อ่ะใช้แบบใช้มือสั่งการได้ไม่พี่ตกไอ้นี่
ตกสปิ๋วในน้ำเลยเหรอมันจะอยู่ไหมวะเดี๋ยววางของก่อนแล้วกันเผลอแป๊บเดียวไปหาเติมน้ำเคนโดเล่นอีกแล้วอยู่มรณะจริงๆนี่คงเป็นลูกปลาเหมือนเดิมครับดูจากเล่นแซวหน่อยเดี๋ยวหลุดเลยตัวใหญ่เลยมันเป็นลูกปลาเขาลองเทสเหยื่อหน่อยนี่ครับเหยื่อสูตรจากเคนโดนะครับเหยื่ออันนี้เขาเรียกว่าเหยื่อสูตรอะไรนะครับสายย่อสายย่อครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสเหยื่อสายย่อครับหมายแรกครับไปแล้วว่าแหมพูดหน่อยทำมีอาการโอ้โหนี่ใหญ่บอกได้ไหมมันคืออะไรนี่ครับตัวแรกซึ่งไซส์น้ำตาจีไหลน้ำตาจะไหลพี่ไม่ค่อยสายออกแดดไงอย่างนี้พี่แบบจริงๆนะพี่ไม่ค่อยนั่งตากแดดวันอาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปเดินตีไม่ค่อยเป็นลมเออเห็นละไม่ตกนานมากแล้วไม่เอาหน่ากินแบบนี้ไม่เอาหน่าไปกินเคนนู่นไปกินเคนนู่นไม่เอาเราไม่ไหวโอ้โหถ่ายจานที่โตถ่ายรูปน่ะถ่ายไว้โอ้โหตัวตะเปี๊ยวแล้วทำไมอย่างสายแว้นเลยนะครับวันนี้สุดท้ายเราก็ได้ยี่สกแว้นมา1ตัวนะครับใช่อ่ะเสร็จดูไปแล้วแหมไม่ต้องกดหลุดเองได้ด้วยไปใส่แว้นติดโอ้ยเคนโดบอกติดท้องตาเข้าตาเลยโอ้โหถ้ามันใช่มั้ยล่ะมันใช่เข้าตาเลยโอ้ยแต่เข้าตาอย่างงี้เอาเก็บนะอันนี้เก็บนะตัวนี้เก็บนะแล้วไอ้ตัวจิ๋วๆก็ตัวนี้ไม่ใช่กว่านะนี่ปลาใหม่นะเนี่ยอีกทีนะครับใช้เหยื่อเลยนะครับสอนนายฟิชชิ่งสายย่อนะครับหาซื้อที่ไหนครับขอย้ำอีกทีครับเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดเจนร้านเฟิร์นฟิชชิ่งครับผมเดี๋ยวระบุพิกัด GPS ให้นะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับผมสำหรับเคนโดหรือมรณะนะครับมรณะจริงครับคันมรณะไม่ใช่ปลานะครับคันนะฆาตกรเด็กน้อยนะครับกลับมาเล่นแล้วส่งแล้วกินพื้นดินเนี่ยเราอุตส่าห์ลอยมาตั้งนานลอยของที่บ่อนะครับมาส่งครับอยู่ข้างไหนครับถ้า
คารไม่ดีป่านนี้ก็เรียบร้อยไม่ยอมครับไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมครับเฮ้ยเคนเป็นพี่เหรอพี่ทิ้งคันไปแล้วแล้วกลับบ้านเลยแล้วก็ทิ้งคันเลยแล้วกลับบ้านเลยไงโอเคนะครับตอนนี้มาได้ไม่อุ้มเหม็นโกโปรเทคกับโฟโต้เออปาเล่งใช้ปาต้งกับปาเล่งโกโปรเทคกับโฟโต้เรียบร้อยเขาไปเยอะครับไม่เข้าเลยแต่ไม่เข้าเลยตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่บึงอะไรวะบึงตลิ่งชันนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกับตอนเมื่อช่วงสายที่เรามาแต่ว่าตอนนี้มันบรรยากาศมันจะเปลี่ยนกลายเป็นว่าเป็นชิมปลาร้านอาหารนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับอันนี้เคนโดนักล่าปลาเล็กนะครับเขาก็จะมากินชิมต้มยำครับให้ชิมก่อนว่าร้านเขาเป็นยังไงบ้างเขาน่าจะได้บอกคนอื่นได้ว่าอ๋อตอนนี้แต่ว่าร้านบรรยากาศสวยนะครับอาหารก็เดี๋ยวเราค่อยคอมเมนต์กันนะครับตอนนี้เราไม่อยากพูดอย่างนี้เพราะเราไม่กินไม่ครับรอเล่นอ่านเขาโอเคครับรสชาติโอเคครับบรรยากาศโอเคแล้วก็พอดีว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ก็จะมีดนตรีสดแต่ตอนนี้อย่างตั้งสายไม่เสร็จนะครับยังตึงยูหย่อนยูอะไรเงี้ยครับไปครับไปก่อนกินขาด้วยไม่เอาผมไม่กินเคนโดปลาเล็กชิมตอนหลังเห็นเราวัดไปใหญ่ได้ก็เริ่มตัดสายเราให้เราไปเล่นอะไรก็ไม่รู้ให้เราเล่นปังเงียบไปโอเคครับถือว่าที่นี่ก็แฮปปี้นะครับ
แล้วยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้ดูคลิปใหม่ได้ทันใจก่อนใครเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนเดย์วันนี้สวัสดีครับ